ไม่จบสนับสนุนโดยว้าวว้าวไบโอไวท์เทนนิ่งครีมแลดูสวยกระจ่างใสช่วยลดเรือนริ้วรอยกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งนะคะของเคลียร์ให้จบค่ะวันนี้เราพูดคุยกับคุณช่อพันธิกาวานิชนะคะแกนนำของคณะก้าวหน้าซึ่งเธอเองบอกว่าในส่วนของการวางแผนตอนแรกมาทำเป็นคณะก้าวหน้าเนี่ยก็กะจะไปลงพื้นที่เจอประชาชนแต่ผลปรากฏโควิดมันทำให้เธอเดินในจุดนั้นไม่ได้และเมื่อสักครู่นี้นะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันว่าคุณช่อเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเยียวยายังดีไม่เพียงพอแล้วในมุมของคุณช่อล่ะคุณช่อจะทำได้ดีไหมเราจะมาพูดคุยกันต่อคุณช่อค่ะคุณช่อจ๋าทีนี้ถามสักนิดนึงเลยนะว่าแล้วในส่วนของตัวของคณะก้าวหน้าเองหรือส่วนตัวของคุณช่อเองเนี่ยคุณช่อบอกก็บริจาคอย่างนั้นทำอย่างนี้และก็มีเรื่องของการมอบเงินเขาเรียกว่าอะไรนะ 3,000 บาทเงินเราช่วยกันค่ะเงินเราช่วยกัน 3,000 บาทโดยไม่ต้องตรวจสอบอันนี้คือแจกอย่างเดียวเลยเหรอคุณข้อเสนอเชิงนโยบายของคณะก้าวหน้าเนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลตัดสินใจแจกเงินเยียวยา 5,000 เราก็บอกว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะไม่แจก 5,000 แล้วมีคนได้แค่ไม่กี่ล้านคนแต่ว่าเราจะให้เงินเยียวยาเนี่ย 3,000 บาททั่วหน้าก็คือประชาชนทุกคนอายุเกิน18ปีได้หมดเป็นขอแค่เป็นคนไทยได้หมดเลย 3,000 บาทนะคะซึ่งมันจะช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วถึงกว่าเราไปจ้างนักดนตรีมาเล่นแล้วก็จัดคอนเสิร์ตระดมทุนใครจะบริจาคเท่าไหร่เราก็จะบริจาคต่อไปให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็เลยเป็นที่มาว่าเราคิดขึ้นมาว่าในเมื่อเราเคยเสนอว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจะให้ 3,000 บาททั่วหน้าแต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราไม่ได้บริหารภาษีประชาชนปีละ3ล้านล้านใช่ไหมคะค่ะก็คิดว่าเราจะทำเท่าที่เราทำได้ได้คนบริจาคมาให้เราเท่าไหร่ในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเราก็จะให้ 3,000 บาทไปเรื่อยๆจนกว่าเงินบริจาคนั้นจะหมดนะคะทีนี้เราใช้คำว่าให้โดยหลักการทั่วหน้าให้โดยหลักการทั่วหน้าคืออะไรก็คือคุณไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์เพราะเราเชื่อว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่ควรจะได้รับเนี่ยคืออันนี้คือไม่ต้องมาเล่าก็คือมาบอกว่าอันเนี้ยฉันต้องการตังก็คือได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าโดยหลักการทั่วหน้านะคะหมายถึงว่าเราได้มาเท่าไหร่เราแจกไปจนหมดไม่ใช่ว่าทุกคนที่ขอจะได้เพราะว่าคนขอมาเป็นล้านคนซึ่งโดยคอนเสิร์ต2วันแต่นี่คือแจกไปหรือยังคะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเรียบร้อยหมดแล้วก็คือทั้งหมดเท่าไหร่คอนเสิร์ต2วันเราได้เงิน7ล้าน2แสนกว่าบาท7ล้าน2แสนเนี่ยได้2,427 คนคนละ 3,000 นะคะก็คือตอนนี้ทุกคน2,427 คนได้ไปแล้วครัวเรือนละ 3,000 บาทเขาส่งรูปพงรูปภาพซื้อไข่ซื้อนมให้ลูกเอาไปจ่ายค่าห้องเอากลับมาให้เราดูเรียบร้อยหมดแล้วและเราอยู่ในขั้นตอนของการอัปเดตหลักฐานทั้งหมดรายชื่อทุกคนที่ได้รับเงินขึ้นเว็บไซต์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรายชื่อทำเสร็จแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ซึ่งมันใช้เวลานิดนึงเนื่องจากว่ามัน 2,000 กว่าคนเนาะมันเยอะนะคะก็รอไปตรวจสอบได้เลยกำลังอัปเดตขึ้นในเว็บไซต์ของคณะก้าวหน้าทีนี้มันมีเงินที่เกินออกมาหลังจากเราตัดบัญชีเพื่อจะมอบ 3,000 บาทให้แล้วเนี่ยอีกประมาณ 400,000 กว่าบาทค่ะซึ่ง 400,000 กว่าบาทนี้เราก็ตัดสินใจว่าก็ยังจะคงวัตถุประสงค์เดิมจะเอาไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากพิษโควิดนะคะโดยจะเอาไปทำถุงยางชีพมอบให้กับคนในชุมชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็คนไร้บ้านเนื่องจากว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าไอ้คอนเสิร์ตระดมทุนเนี่ยที่เราให้ขอมาทางออนไลน์มาทางเพจคณะก้าวหน้าเนี่ยคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่ได้สิซึ่งเราก็น้อมรับนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่มันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันจริงๆเพราะฉะนั้นเงินส่วน 400,000 กว่าบาทที่เกินออกมาเพราะว่ายังมีคนโอนมาให้ต่อเนื่องเนี่ยเราจะนำไปมอบให้กับคนในชุมชนแออัดแล้วก็คนไร้บ้านซึ่งเราเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงตอนที่เราเปิดให้ขอกันทางออนไลน์ค่ะทีนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหคนเข้ามาขอกันแบบ3ล้านกว่านะแล้วคุณแจกได้แค่ประมาณ 2,400 กว่าคนอย่างเงี้ยคุณก็เลยบอกว่าน้อยอ่ะก็บอกว่าเสียใจจริงๆคือเสียใจจริงๆคุณบุ๋มเพราะว่าเราก็ทราบว่าคนเดือดร้อนทีนี้เราก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราไม่ใช่รัฐบาลเราไม่ได้มีเงินเป็น 3-4 ล้านล้านในแต่ละปีที่จะบริหารเราได้แค่เป็นตัวกลางเงินก็ไม่ใช่ของเราเงินเป็นเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนที่ช่วยเหลือกันเองมันจึงชื่อเงินเยียวยาเราช่วยกันก็คือพวกเราประชาชนเนี่ยช่วยเหลือกันเองนะคะความเดือดร้อนเนี่ยมันมีมหาศาลจนเราช็อกอะว่าคนที่เดือดร้อนมันมีเป็นหลักล้านคนจริงๆคนที่เขายังต้องการเงินเยียวยาแล้วก็คุณธนาธรก็บริจาคเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนี้ด้วยนะคะแต่ว่า
คือควักแล้วนะอันนี้ฉันตอบแทนที่ข้อความเข้ามานะควักแล้วแต่ว่าเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เราไม่คิดว่าการบริจาคเงินเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดนะคะเราคิดว่ามันมีอีกหลายทางที่เราจะทำได้เช่นก่อนหน้านี้คุณธนาธรก็บริจาคเครื่องเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ห้องตรวจโรคซึ่งเราคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือที่มากกว่าการบริจาคเงินทำให้บุคลากรการแพทย์มีขวัญกำลังใจแล้วคุณคิดยังไงกับตู้ปันสุขคะ1-1-1 นะคะในช่วงเวลาลำบากอย่างโควิดเนี่ยใครทำอะไรได้ก็เขาก็ทำกันทั้งนั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นความสวยงามนะคุณบุ๋มเราเห็นเลยว่าคนไทยเนี่ยต่อให้ตัวเองลำบากก็ยังคิดจะช่วยเหลือคนอื่นจริงอย่างที่บริจาคเข้ามาให้เราเนี่ยบริจาค 20-30 บาทเยอะมากนะคะคือตัวเองก็ไม่ได้มีเงินน่ะแต่ก็อยากจะบริจาคเรื่องของตู้ปันสุขเนี่ยคล้ายๆกันก็คือมันเป็นธรรมชาติของคนที่มันมีน้ำจิตน้ำใจให้เพื่อนมนุษย์อะอยากจะช่วยเหลือนะคะแต่ว่าพออยากจะช่วยเหลือเนี่ยค่ะแล้วบางทีมันมีความกังวลมากเกินไปเช่นใครจะมาแย่งของในตู้อะไรอย่างไรชอบคิดว่าถ้าเราคิดจะช่วยเหลือกันแล้วนะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะค่ะมีความเชื่อมั่นในเพื่อนมนุษย์มีความอาจจะฟังดูโลกสวยนะแต่ชอบคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะให้เขาแล้วเนี่ยนะเชื่อมั่นในเพื่อนมนุษย์เถอะต่อให้เขาเอาไปเยอะคุณรู้ได้ไงอ่ะที่บ้านเขาอาจจะมี20คนก็ได้อ่ะการที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาถึงตู้ของคุณเนี่ยมันมีต้นทุนของน้ำมันมันมีต้นทุนของเวลาเขาอาจจะอยากได้เยอะๆเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆเขาอาจจะกลับไปแบ่งเพื่อนบ้านเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะชอบคิดว่าขั้นต้นที่สุดเลยนะก็คือถ้าคุณคิดจะช่วยเหลือกันในห้วงเวลายากลำบากคุณอย่าช่วยเหลือกันโดยระแวงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเชื่อมั่นในพวกเราเถอะเชื่อมั่นในมนุษย์ด้วยกันเถอะว่าทุกคนต่างก็ดิ้นรนแล้วก็มีความยากลำบากเดือดร้อนเป็นของตัวเองคือแล้วก็มีความสุขในการให้คือจบอะให้ถือว่าให้แล้วแล้วถ้าคุณไม่สบายใจที่จะให้แบบนี้นะคุณทำใจไม่ได้นะกลัวว่าคนอื่นจะมาเอาของในตู้คุณไปนะคุณใช้วิธีอื่นคุณไปบริจาคให้สภากาชาดคุณไปบริจาคเงินให้โรงพยาบาลหรือคุณเอาของไปทำอย่างอื่นนะคะคือถ้าคุณทำตู้ปันสุขแล้วคุณไม่สบายใจเองนะก็ไม่ต้องก็อย่าทำเช้าละนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทางคณะก้าวหน้าได้มีการทำนะคะในช่วงของโควิดแม้ว่าจะลงไปเจอพี่น้องประชาชนไม่ได้แต่กิจกรรมต่างๆก็ยังไม่หยุดนะแล้วก็ที่สำคัญในมุมมองของการเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆเราจะคอยติดตามต่อไปนะคะว่าจะทำอะไรกันต่อหลังจากโควิดเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับคุณชอบพันธิกาวานิชมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในรายการขอบคุณค่ะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการเคลียร์ให้จบนะคะทางช่อง News 18ของเราแห่งนี้นะคะดังนั้นวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ ให้จบ